เรียนท่านประธานกับผมนายสถาพรเขียววิมลที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาความเป็นไปได้ของไทยครับเกี่ยวกับเรื่องเรือที่จะผ่านคลองไทยปัจจุบันนี้เรือเกินกว่าครึ่งหนึ่งของโลกผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยประมาณปีละ 540,000 ลำซึ่งมีอยู่3เส้นทางหลักถ้าท่านมีหนังสือขุดคลองไทยและประเทศไทยได้อะไรท่านดูหน้าที่2ท่านจะเห็นว่ามีอยู่3เส้นทางอยู่ในปัจจุบันนี้ที่จะทำจริงๆเนี่ยศักยภาพของประเทศไทยทำได้หรือไม่สมมุติผมให้โครงการนี้มูลค่า1ล้านล้านบาทโครงการนี้ค่าใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ค่าใช้จ่ายค่าแรงงานนะครับ 30% ค่าวัตถุดิบ 30% ค่าเว้นคืน 10% รวมแล้ว 70% 70% อันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเรามีแล้วครับค่าแรงงานค่าวัตถุดิบส่วนอีก 30% ซึ่งเราจะต้องใช้เงินดอลลาร์หรือเงินต่างชาติที่ต้องใช้ก็คือค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 25% และอีก 5% คือค่าเครื่องจักรสรุปแล้วโครงการนี้ถ้าหัก1ล้านล้านบาทเราจะจ่ายเงินต่างชาติจริงๆแค่ 300,000 ล้านบาทเท่านั้นเองถ้าโครงการนี้ใช้เวลาสร้าง5ปีเราใช้แค่ปีละ 60,000 ล้านบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นศักยภาพพูดถึงถ้าประเทศไทยจะขุดเองนะครับทำได้นะครับเพราะปัจจุบันนี้เงินในแบงค์นะครับที่ปล่อยไม่ได้หลายแสนล้านบาทนะครับที่อยู่ในแบงค์ที่ยังปล่อยไม่ได้ครับสวัสดีครับที่ประชุมนะครับเนื่องจากว่ามีข้อเสนอแนะด้วยนะครับผมจะถามมติที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นชอบนะครับกับรายงานการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอข้อกะนะฮะซึ่งกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพร้อมทั้งข้อเสนอแนะมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยครับที่จะส่งรายงานฉบับดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะมีไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมนี้มีมตินะครับให้ส่งรายงานผลการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอข้อกระนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะครับครับต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะนะครับเป็นเวลาหลายปีพร้อมทั้งเสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวทำงานชิ้นนี้จนประสบความสำเร็จและคงเป็นรายงานที่สมบูรณ์นะรายงานหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์นะฮะต่อการพิจารณาศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับครับขอบพระคุณมากครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 นะครับ